สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีนิสแมนนะครับที่จะมาคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของทาง Netflix Original Series อีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนแบบคอมเมดี้นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Inspector Cool นะครับนักสืบอัจฉริยะนั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Inspector Cool นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคูเคียงอีนะครับที่รับบทโดยอียองแอนะครับอดีตสายสืบฝีมือดีนะครับที่กลายมาเป็นคนเก็บตัวนะครับติดเกมติดแอลกอฮอล์นะครับจากเหตุการณ์ร้ายในอดีตนะครับที่ได้รับการจ้างวานนะครับจากรุ่นน้องนะครับให้มารับงานเป็นนักสืบประกันภัยนะครับในการสืบหาสาเหตุการตายของลูกค้าประกันของรุ่นน้องของเธอนั่นเองนะครับที่ดูจะเป็นคดีที่ดูธรรมดามากนะครับแต่เมื่อสืบสวนไปเรื่อยๆนะครับทำให้เธอก็พบกับเบาะแสนะครับที่ชี้ไปยังฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตอันแสนเจ็บปวดของเธออีกด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องInspector Cool นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะดูมาก่อนเลยครับก็คือแค่พอรู้นะครับว่าเรื่องนี้มันมีอียองแอนะครับที่ในอดีตที่เรารู้จักกันในบทบาทของแดจังกึมมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบผมก็ห่างหายจากผลงานเธอไปนานมากๆแล้วนะครับคือเคยเห็นเธอมาเล่นประปรายเป็นแบบนักแสดงรับเชิญมาเป็นตัวเธอเองบ้างโน่นนี่นั่นนะครับหรือว่าอย่างเรื่องล่าสุดก็คืออย่างเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์นะครับที่มาให้เสียงนะครับเป็นไอตัวละครนางฟ้านะครับในซีรีส์ในเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากตัวอียองแอแล้วที่แบบว่าก็น่าสนใจดีนะว่าไม่ได้เห็นเธอเล่นซีรีส์มานานแล้วมีนักแสดงคนนึงนะครับที่ผมก็แบบว่าเฮ้ยทำไมในรอบนี้เนี่ยเธอมาในแนวที่แตกต่างจากเดิมมากเลยนั่นก็คือตัวคิมเฮจุนนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะคุ้นเคยเธอในซีรีส์เรื่อง Kingdom นะครับในบทของพระมเหสีนั่นเองนะครับในเรื่องนี้ครับเธอก็จะมารับบทเป็นแบบเด็กผู้หญิงที่มีอายุสมวัยแต่งตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีเคมีบางอย่างระหว่างนางเอกรุ่นเก่าเลยกับนางเอกหน้าใหม่อะไรประมาณนี้มาประชันบทบาทกันนะครับแต่ทีนี้นะครับพอได้มาลงดีเทลกับเนื้อหาของซีรีส์จริงๆนะครับก็เลยมารู้ว่าอ๋อซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันคือแนวแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็คอมเมดี้ด้วยนะครับถ้านึกไม่ออกก็คือลองนึกภาพพวกเป็นการ์ตูนสืบสวนละกันที่มันจะมีความแบบว่ามันมีความจริงจังในระดับนึงครับแต่ว่าก็จะมีฉากตลกมีฉากทำให้คนแบบไม่กดดันมากเกินไปนะครับซีรีส์เรื่องนี้คือแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับยังไงก็ขอเกริ่นตัวละครก่อนสักนิดนึงละกันนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ตัวละครมันเยอะมากๆแถมที่สำคัญนะฮะมีนักแสดงหลายๆคนที่ผมแบบคุ้นหน้าคุ้นตาด้วยนะฮะคือเรื่องนี้พูดถึงคอนเซ็ปต์ก่อนละกันนะครับมันคือการประชันบทบาทการประชันฝีมือกันระหว่างนักสืบของบริษัทประกันภัยที่จะต้องมารับมือกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีการฆาตกรรมคนโดยปลอมแปลงเหตุการณ์ให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุนะครับซึ่งแน่นอนครับบริษัทประกันภัยอันนี้ก็คือมาตามสืบหาเพื่อจะมาทำเป็นผลงานของพวกเขานั่นเองนะครับทีนี้ครับในทีมบริษัทประกันภัยนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับก็แน่นอนครับคนแรกของเราก็คือตัวนักสืบคูนะครับหรือว่าคูคยองอีนั่นเองนะครับที่รับบทโดยฮียองแอนะครับคนที่2ครับนั่นก็คือตัวนาเจฮีนะครับที่รับบทโดยควักซอนยองนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากบทอิกซุนนะฮะในเรื่อง Hospital Playlist นั่นเองนะครับในเรื่องนี้ครับเธอก็มารับบทเป็นรุ่นน้องของนางเอกนะครับที่ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันภัยนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมที่คอยจ้างนางเอกมาเป็นนักสืบประกันภัยให้นะครับแล้วก็อีกคนนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ช่วยของเธอครับนั่นก็คือตัวโอเคียงซูนะครับที่รับบทโดยโจฮยอนชอนนั่นเองนะครับซึ่งนักแสดงคนนี้ครับเพิ่งฝากผลงานแบบโอ้โหที่ผมบอกตราตรึงใจจริงๆนะครับในเรื่อง DP ไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะรู้จักเขาในบทของซานเชสนะครับในเรื่องโฮเทลเดลูน่านั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเขาก็มารับบทเป็นผู้ช่วยนะครับของตัวนาเจฮีนั่นเองนะครับที่จะคอยเป็นลูกมือเป็นคอยเป็นทีมงานให้กับนางเอกด้วยนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกนักแสดงคนนึงที่ผมบอกเลยว่าน่าจับตามองมากๆนะครับกับซานต้านะครับที่รับบทโดยแบ็กซองชอนนั่นเองนะครับจริงๆซานต้าคือชื่อในเกมของเขานะครับที่นางเอกเรียกเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมตี้ของนางเอกนะครับซึ่งตัวแบ็กซองชอนเองจริงๆครับผมไปเตะตาตั้งแต่ในเรื่อง The Witches Diner แล้วนะครับในบทของไอ้นักเรียนตัวร้ายที่ชอบกลั่นแกล้งชาวบ้านครับว่ารู้สึกว่าคนนี้มีออร่านะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ครับเขาก็มารับบทที่ค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมเล่นเกมของนางเอกที่ถูกจับพัดจับผูกครับถูกจ้างมาเป็นพาร์ทไทม์มาเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกมือของนางเอกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องคือโคตรน่ารักเลยนะครับแล้วก็ใช้เสียงสังเคราะห์ในการพูดนะครับก็คือเหมือนเขาจะเป็นใบ้หรือว่าไม่พูดด้วยเสียงตัวเองครับแต่ว่าใช้โปรแกรมพวก Google Translate มาอ่านให้อะไรประมาณนี้นะครับ
ทำให้ครับนี่คือทีมของฝั่งนักสืบและกันมีอยู่4คนนะครับเป็นตี้ทีมนี้ครับในการที่จะไปสืบหาฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องจริงๆก็ถือว่าเปิดเผยมาระดับนึงแล้วนะผมบอกเลยว่านี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์เองหรือว่าอินโทรเองคือมันเปิดให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ครับมันจะบอกเลยว่านี่คือฝั่งดีนี่คือฝั่งร้ายนะครับและแน่นอนครับฝั่งร้ายนะครับนั่นก็คือตัวซงอีคยองนะครับหรือว่าฉายาก็คือเคนะครับที่รับบทโดยคิมเฮียจุนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก็ผลงานของเธอนอกจากคิงดอมแล้วเรื่องล่าสุดของเธอก็คือเรื่องชิปอินนั่นเองนะครับในบทบาทของเธอนะครับก็นอกจากมันเป็นตัวร้ายของเรื่องแล้วก็คือในภาพภายนอกครับเธอคือนักศึกษาในสาขาละครเวทีครับเธอกำลังฝึกเล่นละครเวทีอยู่ครับแล้วก็จะเป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงเป็นคนที่เป็นที่รักของคุณน้าของเธอมากเลยนะครับเป็นเด็กที่ดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยครับเป็นคนที่แบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอนี่คือบอกเลยว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมต่างๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเธอก็คือเป็นฆาตกรที่พยายามพรางคดีให้เป็นแบบอุบัติเหตุครับจะได้ไม่มีใครตามจับเธอได้นะครับแล้วก็เธอทำงานเป็นองค์กรด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเกินอินโทรกับตัวละครประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวขอพูดถึงในเรื่องก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับก็คือมันจะเริ่มต้นนะครับในการเล่าผ่านตัวละครอย่างนักสืบคูนะครับที่ในอดีตนะครับเธอเองก็จะเป็นตำรวจฝีมือดีเลยนะครับตอนนั้นเธอเป็นสายสืบที่มีความเก่งมากๆในการจับคนร้ายนะครับเพราะว่าเธอเป็นคนที่ขี้สงสัยมากๆขี้ระแวงมากๆเลยนะครับคนร้ายไม่สามารถหลุดรอดเธอไปได้นะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นึงในอดีตนะครับที่มันทำลายตัวตนของเธอนะครับทำให้เธอก็เลยกลายมาเป็นคนเก็บตัวนะครับซึ่งก็จะอาศัยอยู่ในห้องเป็นแบบเป็นเกมเมอร์เต็มตัวเลยนะติดเกมติดเหล้านะครับแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่แบบซกมกสกปรกหน่อยแบบไม่สนใจตัวเองไม่สนใจโลกอะไรอีกแล้วนะครับเธอมีชีวิตอยู่เพื่อลืมอดีตของเธอเท่านั้นนะครับจนกระทั่งนะครับวันนึงนะครับตัวรุ่นน้องของเธอนะครับอย่างตัวนาเจฮีเนี่ยก็ได้นะครับมาขอให้เธอนะครับช่วยนะครับในการมาเป็นนักสืบประกันภัยให้หน่อยนะมาช่วยในการสืบหาคดีของลูกค้าคนนึงนะครับที่ตายไปอย่างปริศนาครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าของเธอนะครับตายไปตามเงื่อนไขของทางประกันเนี่ยก็คือทางประกันก็จะเสียตังค์นะครับซึ่งหน้าที่ของทีมของนาเจฮีก็คือว่าเป็นผู้ตรวจสอบครับว่าไอสาเหตุการตายมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็คือเลยจ้างนางเอกมาช่วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นั่นเองนะครับนักสืบครูก็เลยไปเชิญเพื่อนในตี้ของเธอในเกมอย่างตัวซานต้านะครับมาเป็นลูกมือให้กับเธอด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นตี้4คนนะครับในการสืบหาสาเหตุการตายของลูกค้าประกันท่านนี้เท่านั้นนะฮะทีนี้นะครับก็สืบไปสืบมาครับก็เลยไปเจอเบาะแสบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยไอ้ลูกค้าประกันคนนี้มันไม่ได้แบบตายด้วยเหตุธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันถูกฆาตกรรมนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นฆาตกรรมที่แบบอำพรางได้เนียนมากๆจนเหมือนอุบัติเหตุเลยนะครับแล้วยิ่งสืบไปเรื่อยๆนะครับก็เลยไปพัวพันกับว่าเฮ้ยมันเหมือนจะมีเป็นองค์กรหรือลัทธิอะไรสักอย่างนะครับเป็นกลุ่มคนที่เหมือนอาสากันมาเพื่อช่วยกันฆาตกรรมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยที่จะมีตัวละครอย่างเคนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับทำให้มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการสืบสวนของทีมประกันภัยเนี่ยในการหาตัวเคนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับแล้วมีหนำซ้ำนะครับตัวเคเองนะครับก็ยังมีอดีตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักสืบคู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่แบบคู่กรรมคู่เวรกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็จะเห็นการประชันกันระหว่างนักสืบรุ่นเก๋าสุดเซอร์นะฮะที่บอกเลยว่าเป็นอัจฉริยะเลยกับฆาตกรสาวสุดแสบที่เป็นจอมวางแผนจอมเจ้าเล่ห์มากๆเลยนะฮะที่ต่างคนก็จะต่างแบบคนนึงได้เปรียบคนนึงเสียเปรียบอะไรประมาณนี้สลับกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ตอนนี้นะครับผมได้ดูไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับจากทั้งหมด12ตอนนะครับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้นะทำได้ดีกว่าที่คาดเยอะมากๆเลยจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแนวสืบสวนสอบสวนนะครับทางเกาหลีเขาทำกันได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือว่ามันจะเป็นแบบสืบสวนสอบสวนแบบหนักๆไปเลยแบบเครียดไปเลยหรือจริงจังสุดๆไปเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันด้วยพล็อตมันนะครับมันเป็นคดีที่ค่อนข้างจริงจังเหมือนกันนะดูเหมือนแบบเล่นๆดูง่ายๆนะแต่จริงๆด้วยดีเทลต่างๆมันจริงจังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องในธีมเรื่องมันเองครับมันพยายามจะทำให้คนดูไม่เครียดเกินไปนะครับด้วยคาแรคเตอร์บ้าๆบอๆของนางเอกหรือว่าคาแรคเตอร์แบบฆาตกรแบบร้ายๆน่ารักน่ารักแบบอย่างเคอะไรพวกนี้ครับมันจะทำให้ธีมเรื่องมันเลยดูแบบว่ามันดูซอฟต์ลงนะครับดูได้เพลินๆเลยว่า
เมื่อไหร่นักสืบครูจะจับไอ้เคได้ส่วนไอ้เคมันจะรับมือกับนักสืบครูยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับเคยดูพวกการ์ตูนสืบสวนสอบสวนนะครับหรือว่าเป็นแบบพวกคาแรคเตอร์ตัวร้ายในการ์ตูนบางอย่างที่มันจะแบบมันร้ายแหละแต่ว่ามันตลกอ่ะมันจะแบบมันโก๊ะๆนิดนึงนะครับมันธีมประมาณนั้นเลยครับมันคือการไล่จับระหว่างนักสืบกับคนร้ายที่แบบว่ามีการจริงจังผสมกับตลกตลกนิดนึงทำให้มันภาพไม่ค่อยเครียดมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเห็นในเรื่องนะครับก็คือจะได้เห็นการทำงานเป็นทีม4คนที่ผมบอกเลยว่าทีมเวิร์คคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เคมีทั้ง4คนคือเข้ากันดีมากๆนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นการเล่าเรื่องแบบที่ว่าจะสลับฝั่งกันก็คือฆาตกรก็ทำงานไปมันมีการวางแผนยังไงเกิดอะไรขึ้นโน่นนี่นั่นทำไปแล้วฝั่งนางเอกก็จะมาสืบสวนว่าฆาตกรเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็จะตามจับยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นการเล่าเรื่องของฝั่งตัวนางเอกเองแล้วก็ฝั่งตัวร้ายด้วยนะครับสลับกันไปนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องนะครับมันจะดูง่ายๆนะครับแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องCG ต่างๆโปรดักชันของเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราคิดตามเราเข้าใจความคิดของนักสืบครูได้ไม่ยากเลยนะครับจริงๆก็ต้องชื่นชมนิดนึงเพราะว่าหลายๆเรื่องอ่ะพอปมมันเยอะดีเทลมันเยอะจัดๆปุ๊บอ่ะเราจะตามไม่ทันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมใช้คำว่ามันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยกับสำหรับคดีสืบสวนต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับนอกจากพล็อตที่มันดูไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญของเรื่องนี้เลยผมยกให้นักแสดงหลัก2คนเลยนั่นก็คือตัวนักสืบครูกับตัวเคเลยนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะฮะอย่างตัวอียองแอร์เองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผมเคยดูเรื่องแดจังกึมที่เธอเล่นเรื่องเดียวเลยฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่เคยดูซีรีส์ที่เธอเล่นอีกเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้มาดูเธอแสดงในวัย50ปีอียองแอร์อายุ50แล้วนะครับแต่ว่าดูในซีรีส์คือแบบ what จริงปะเนี่ยคือล่าสุดผมดูไอ้เรื่องจีริซานไปใช่ไหมจอนจีฮยอนอ่ะผมว่าหน้าเด็กแล้วนะโหเจออียองแอร์ไปคือแบบเด็กกว่าอีกนะฮะคือแบบคนอายุ50อะไรหน้าเหมือนคนอายุ30ต้นๆเองอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าอียองแอร์นะครับมารับบทเป็นนักสืบที่ใช้คำว่าโคตรสมมกเลยฮะเป็นคนที่แบบไม่รักษาภาพลักษณ์ใดๆทั้งนั้นเลยค่อนข้างติสนิดนึงด้วยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วก็เล่นใหญ่ด้วยนะฮะจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าพล็อตที่เป็นนักแสดงหญิงแบบรุ่นเก่าๆหน่อยแล้วมาเล่นใหญ่ๆบางทีอ่ะบางคนเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่หมายความว่าไงครับบางทีมันจะดูแบบมันเยอะเกินไปมันดูน่ารำคาญมันดูแบบผมดูต่อไม่ได้จริงๆครับหลายๆเรื่องที่ผมเคยดูแล้วผมไม่ได้มารีวิวครับหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือแบบนี้เลยครับก็คือมันเล่นใหญ่เกินไปจนผมแบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวอียองแอร์ครับที่มารับบทเป็นนักสืบครูในเรื่องนี้คือแบบยังสามารถเล่นใหญ่โดยที่ยังคีพคาแรคเตอร์ได้ดีดูแบบมันดูแบบดูเพลินนะดูตลกดูน่ารักดีครับทำให้รู้สึกว่าแบบสอบผ่านนะครับในสำหรับบทของนักสืบครูนะครับแล้วก็การที่เธอยอมมาเล่นบทแบบนี้ผมค่อนข้างชื่นชมมากๆเลยว่าค่อนข้างฉีกจากคาแรคเตอร์ในความคิดผมมากๆเลยนะต้องชื่นชมอียองแอร์ในบทของนักสืบครูมากๆเลยนะครับแต่ถึงจะบอกว่านักสืบครูคือเด่นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งตัวเคเองนะฮะฝั่งตัวเคหรือตัวร้ายของเราเองต้องยอมรับเลยว่าโคตรเด่นเลยคือผมเคยดู Kingdom มาก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบก็มาเหสีก็เฉยๆนะก็มีแต่คนชมว่าน่ารักมีเสน่ห์โน่นนี่นั่นฮะก็ยังเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะฮะจนกระทั่งครับมาเจอเธอในเรื่องนี้เท่านั้นแหละครับคือแบบโอ้โดนตกนะคือเป็นคนที่แสดงออกทางสีหน้าได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับว่าแบบเวลาบทน่ารักก็ทำตัวน่ารักไปเลยนะครับแต่ว่าพอทำตัวแบบโรคจิตกวนๆหน่อยอะไรประมาณนี้จะทำให้นึกถึงพวกฮาร์เลย์ควินอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในบทของเธอที่จะต้องมารับมือกับนักสืบครูครับแล้วก็มีการวางแผนคดีฆาตกรรมต่างๆผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้มันเป็นคู่เคมีของคู่ปรับกันระหว่างนักสืบกับฆาตกรที่มันสมน้ำสมเนื้อกันมากๆเลยนะครับกินกันไม่ลงจริงๆนะฮะทำให้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนักสืบครูครับจะไปจับตัวคนร้ายอย่างเคได้อย่างไรนั่นเองนะครับอ้อแล้วลืมบอกไปอย่างนึงนะครับพล็อตมันเหมือนมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันเหมือนจะมีโครงเรื่องที่ปูเป็นแบ็กกราวด์อีกสเต็ปนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับได้นักแสดงรุ่นใหญ่เลยนะครับอย่างตัวคุณคิมแฮซุกนะครับมาเล่นด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับคุณคิมแฮซุกก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดอย่างเรื่อง Hospital Playlist นะครับแล้วก็Start Up นั่นเองนะครับในบทของเธอในเรื่องนี้นะครับเธอเป็นประธานของมูลนิธิเด็กแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเธอมีความ
หลังอะไรบางอย่างกับเคด้วยนะครับทำให้เธอก็เลยเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมไอ้แก๊งประกันภัยทีมนี้ในการมาจับเคด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสเกลเรื่องจริงๆมันอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้นะครับอย่างที่เราเห็นในเรื่องนั่นเองนะครับก็เลยทำให้นะครับก็ถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับกับสำหรับเรื่อง Inspector Cool นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ไม่เครียดเลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงหลังๆจะหนักหรือเปล่านะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่ผมดูอ่ะคือแบบมันตลกจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบแนวแบบสืบสวนสอบสวนเหมือนในการ์ตูนที่แบบดูแล้วไม่เครียดมากเชิญมาครับแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับของ ELR ตั้งแต่ไดจังกึมแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเน้นเชิญเลยเพราะว่าเรื่องนี้เธอเล่นได้ดีมากๆผมชื่นชมจริงๆนักสืบครูเรื่องนี้เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับของคิมเฮจุนนะครับก็เรียนเชิญเลยครับเรื่องนี้เนี่ยโคตรน่ารักเลยจริงๆเล่นมันเป็นตัวร้ายที่เกลียดไม่ลงจริงๆเลยนะครับอันนี้ยอมแพ้เลยนะครับแล้วถ้าใครนะครับชอบซีรีส์แนวที่แบบเป็นสงครามประสาทเป็นการที่แบบประชันฝีมือระหว่างคนที่แบบเลเวลพอๆกันนะครับแบบพวกด็อกเตอร์พิซเนอร์อะไรพวกนี้ลองมาดูเรื่องนี้ครับมันจะได้เลเวลคล้ายๆกันเลยแต่อาจจะเข้มข้นไม่เท่านะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Inspector Cool นะครับนักสืบอัจฉริยะนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Inspector Cool นะครับนักสืบอัจฉริยะนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่องทางเดียวนั่นก็คือช่องทางของ Netflix นั่นเองนะครับยังไงนะครับถ้าวันนี้ถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย